มาต่อที่กองประชุมปรึกษาหารือผู้ให้ทุนห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็กครั้งที่5ปีที่3แต่ปี2021หา2025เพื่อพร้อมกันปรึกษาหารือค้นคว้าต่อแผนงานดังกล่าวเพื่อให้กลายเป็นแผนงานที่มีความแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและเพื่อประกอบเป็นแนวทางในการพันขยายบรรดาแผนงานแผนเวียกจุดสุ่มใหญ่บรรดาคาดหมายและจุดสุ่มที่วางไว้ให้ปรากฏผลเป็นจริงท่านนางบัณฑิตปทุมวรรณรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้มีความเห็นในกองประชุมซึ่งท่านได้กล่าวว่าแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่2แต่ปี2016หา2020ประกอบมี95แผนงานใหญ่ที่พร้อมจะตั้งปฏิบัติในท้ายสมัยเห็นว่ามีหลายผลสำเร็จขอคงข้างและสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นขอดการประสานงานการสนองงบประมาณเข้าในเวียกแม่และเด็กและความเข้มแข็งของกุ่งจักเสนาธิการแต่ละขั้นซึ่งเป็นสิ่งท้าทายต่อผลสำเร็จของเวียกแม่และเด็กโดยอิงใส่ผลการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่2แต่ปี2016หา2020ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กต่อการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลโครงการทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครบรอบ30ปีในปี2019และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนหุ่นปี2030ติดพันกับการจัดตั้งยุทธศาสตร์เพื่อแม่และเด็กระยะปี2006-2025และวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ทั้งเป็นการปฏิบัติคำสั่งในการสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9แต่ปี2021-2025โดยประสานสมทบกับสุขภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนับแต่ส่วนกลางลงฮอดท้องถิ่นตัวแทนเด็กและภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งบรรดาครูร่วมในการลงนามความหมายมั่นการพัฒนาเด็กลาวคนหุ่นปี2030จึงได้ห่างแผนดำเนินงานแห่งชาติเพื่อแม่และเด็ก5ปีครั้งที่3แต่ปี2021หา2025โดยได้ห่างขึ้นในปี2015และได้มีการนำไปปรึกษาหารือประกอบคำคิดคำเห็นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นในระหว่างเดือนกรกฎาคมหาเดือนสิงหาคม2020ที่ผ่านมา